ให้คุณกลับมาผิวสวยใสแบบเป็นธรรมชาติครับผิวแพ้ง่ายดำคล้ำจงทำสิ่งนี้ครับผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยมีช่วงนึงที่ครีมในอินเทอร์เน็ตแพร่ระบาดกันเยอะมากเลยใช้เสร็จปุ๊บหน้าลอกใช้เสร็จปุ๊บหน้าดำใช้เสร็จปุ๊บหน้ามีเส้นเลือดใช้เสร็จปุ๊บลอกเป็นขุยใช้เสร็จปุ๊บบางคนเนี่ยหน้ามองคล้ำสีผิวไม่ค่อยสม่ำเสมอไม่รู้จะแก้อย่างไรไปเสียเงินนู่นนี่ซื้อครีมราคาแพงเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่หายผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับข้อที่1ครับร่างกายของคุณเนี่ยมีสเต็มเซลล์ที่สามารถซ่อมแซมหรือฟื้นฟูได้ครับแต่คุณต้องให้สิ่งที่ผิวต้องการครับดังนั้นข้อที่2ครับคือคุณต้องเปลี่ยนเจลล้างหน้าเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองทำไมผมถึงเลือกเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองใช่ไหมครับเพราะเจลล้างหน้าที่มีฟองเนี่ยหรือมีน้ำหอมหรือมีแอลกอฮอล์เยอะๆมันจะทำให้ผิวของคุณแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยแล้วก็ฟื้นฟูช้าอันที่3ครับใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่ไม่มีน้ำหอมครับใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่ปราศจากความมันใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่เข้มข้นเป็นเนื้อครีมครับเพราะว่าผิวของคุณเนี่ยถ้าขาดความชุ่มชื้นมันฟื้นฟูไม่ได้ครับซึ่งที่คลินิกผมเนี่ยผมจะแนะนำง่ายๆแค่นี้ครับยาก็ไม่ให้ครับสเตียรอยด์ก็ไม่ให้ผมให้คนไข้เนี่ยแค่นะครับใช้เจลล้างหน้าเบอร์0นะครับกับมอยส์เจอไรเซอร์ตัวหนึ่งชื่อมอยส์เจอไรเซอร์อินเทนซีฟครีมแค่นี้ครับล้างหน้าเช้าเย็นทาเช้าเย็นโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับเราไม่ได้ออกไปไหนเราไม่ได้แต่งหน้าเราโบกครีมเข้าไปสัก3เท่าของปกติครับเพื่อให้หน้ามันชุ่มอิ่มน้ำเลยเพราะหน้าชุ่มอิ่มน้ำเหมือนคุณรดน้ำต้นไม้พอน้ำเยอะต้นไม้ก็เติบโตได้ดีมอยส์เจอไรเซอร์บนผิวเยอะผิวคุณก็ฟื้นฟูได้ดีครับไม่เกิน3เดือนครับผิวคุณจะเริ่มหนาตัวขึ้นสีผิวเนียนเรียบสม่ำเสมอมากขึ้นครับแค่นี้นะครับภายใน3เดือนคุณก็จะใช้งบน้อยมากนะครับเป็นหลักอาจจะแค่1,000บาทนะครับแล้วก็คุณก็สามารถหายนะครับหรือดีขึ้นจากอาการที่คุณเป็นอยู่ครับถ้าอยากดูตัวอย่างนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองกับแบรนด์ของ C21ใช้ผสมกันครับก็พิมพ์คำว่าหน้าขาวหรือหน้าใสก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนเจลล้างหน้ากับเปลี่ยนมอยส์เจอไรเซอร์แค่2ตัวแค่นี้ครับดูเป็นตัวอย่างแล้วคุณก็ไปหาซื้อเพราะผมเชื่อว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีขายครับคลินิกความงามชั้นนำในประเทศไทยก็มีขายหลายคลินิกมากเลยครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนไทยที่เคยหน้าแห้งหน้าบางหน้าเสียจากครีมตลาดสมัยก่อนที่แพร่กระจายกันทั่วประเทศไทยเนี่ยให้คุณกลับมาผิวสวยใสแบบเป็นธรรมชาติครับรักทุกคนครับสวัสดีครับ